สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไฮไลท์ในเกมแอดโมบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการลงคลิปPVP ขำๆนะครับในสายการเล่นของ Blade Master นะครับผมก็มีเพื่อนๆได้ถามเข้ามานะครับว่าตัวละครของผมนั้นเลือกใช้อุปกรณ์เลือกใช้รูนเลือกใช้สกิลอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวละครผมเนี่ยในสาย Blade Master นะครับผมบิ้วมาเป็นทาง Critical นะครับจะเป็นพวกหลักๆที่ผมเลือกตอนนี้นะก็จะเป็นทางคริติคริเรทนะครับหรือว่าการอัตราการเกิดคริติคอลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ฟันธงนะว่าเป็นสายการเล่นที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับผมไม่ฟันธงเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นในทุกสายนะครับหลักๆที่ผมเห็นทางจากอุปกรณ์นะครับในสายการเล่นของสายเบลดมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทางคริเรททางคริดาเมจนะครับผมทางสกิลดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองจินตนาการแล้วก็ลองบิ้วดูนะครับผมอาจจะพาไปดูสเตตของตัวละครสักนิดนึงนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเกมเนี้ยแม่งหวงคริเรทมากๆนะครับ MMO ปกติทั่วๆไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีสแตนดาร์ดของค่าคริติคอลติดตัวอย่างน้อยต้องมี 5% ต้องมีแต่ว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าเป็นเบสคริเรทติดตัวละครเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวผมเนี่ยจากที่ดูก็จะเห็นว่าตอนนี้คริเรทแค่ 4.02% เท่านั้นเองโอ้โหอะไรโอกาสคริอาจจะเป็นเพราะด้วยที่เลเวลยังน้อยนะครับผมแล้วก็สกิลอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมดนะครับทำให้คริเรทมันน้อยยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็คริดาเมจเป็น 20.94% นะครับผมอัพไปดูอุปกรณ์ในตัวผมดีกว่านะครับว่าการบิ้วที่ผมตั้งใจจะมาทางคริเรทเนี่ยผมใส่อะไรบ้างนะครับเริ่มที่อาวุธก่อนอาวุธเนี่ยบอกเลยว่าใส่ผิด นะครับจริงๆอ่ะให้ดูอันนี้อาวุธทางซ้ายสีแดงนะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยเผอิญผมเปิดได้ชิ้นเนี้ยเป็นสีชมพูชิ้นแรกที่ผมได้นะครับผมก็เลยอัปเกรดมันมาเรื่อยเลยจนถึงขั้นสีแดงนะครับแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยออปชันของมันคือ piercing damage หรือว่าจอกรอกนะครับผม 40.3% ถามว่าถูกใจไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับผมอยากได้อาวุธทางขวามากกว่าก็คือ snow blossom นะครับมันเป็นอาวุธคริเรทนะครับอีก 2.43% ถ้าผมเปลี่ยนเมื่อกี้คริเรทผม 4.02% ใช่ไหมครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นอาวุธขวาสีแดงได้เมื่อไหร่แล้วก็ผมโอนการตีบวก2ที่บวกไปแล้วเนี่ยมาใส่อาวุธทางขวาได้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะได้คริเรทเพิ่มมาอีก 2% กว่าๆนะครับซึ่งก็จะบูสต์ได้อีกนิดนึงใช้คำว่าอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าในการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยการได้อาวุธคริเรทนะครับมันจะเสียสกิลโจมตีไปเนี่ยอันนี้คือสกิลดาบทางซ้ายนะครับเลเวล2แล้วนะครับเป็น2,100 สกิลดาเมจ to enemy นะครับก็คือเป็นสกิลโจมตีแล้วก็ลด move speed ด้วย 17% เป็นระยะเวลา20วินะครับแต่พอมาเป็นอันนี้เนี่ยมันเสียในเรื่องของ move speed ไปก็คือถ้าจอกรอกได้สกิลดาเมจแล้วก็ได้ move speed ลดลงแต่ว่าถ้าเลือกเป็นคริเรทเนี่ยมันให้ดาเมจอย่างเดียวนะครับผมมันไม่ให้ debuff อื่นมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนแหวนอันนี้นะฮะจริงๆเท่าที่ดูนะครับถ้าเป็นดูเครื่องประดับกันดีกว่าถ้าเป็นเครื่องประดับเนี่ยที่มันจะเป็นคริเรทเนี่ยมันจะเป็นพวกสีแดงๆที่มันจะเป็นเรดเฟรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมก็เล่นซะจนเป็นสีแดงบวก3แล้วนะครับผมได้คริเรทมา 1.93% นะครับผมส่วนแหวนมาดูอันนี้แหวนที่ผมได้มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยดันไปเป็นทางสีเขียวนะครับมันเป็น damage reduction ถามว่าดีไหมตอนนี้ตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่า ชุดที่ผมเลือกใส่เนี่ยเป็นเซต shadow นะครับเซต shadow เนี่ยมันเป็นสกิล damage reduction นะครับจริงๆอ่ะไม่รู้หรอกว่าไหนดีมันไม่ดีนะครับแต่จินตนาการเอาว่าถ้าเป็น damage reduction เนี่ยมันจะดีกับพวกบอสกับพวก PVP ด้วยเอาตายชิบหาย
ช่างมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น skill damage reduction เนี่ยผมว่ามันน่าจะเน้นไปทาง PVP มากกว่าเพราะว่ายังไงใน PVP อ่ะเราสาดสกิลใส่กันอยู่แล้วนะครับก็เลยเดาแล้วก็เอาเหี้ยเมนูซ้อนกันอีกแล้วเวลาตายเป็นอย่างงี้ทีก็เลยเลือกเซตเงามานะครับหวังผลเรื่องของการลดสกิลดาเมจนะครับต่อมาดูเรื่องของการฝังอัญมณีนะครับผมอัญมณีเนี่ยให้ดูตัวอย่างลูกนี้นะครับอัญมณีสีเหลืองเอาเดี๋ยวผมถอดลูกนี้ก่อนไอ้ห่าลูกนี้ได้มาใหม่ทำไมไม่ยอมใส่นะครับไออัญมณีสีเนี่ยสีเหลืองอัมพันเนี่ยนะครับมันจะเป็นอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับครีเลตนะครับผมก็จะพยายามใส่สีเหลืองเนี่ยให้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ได้ออฟผมน่าเดานะเดาว่าน่าจะมีการสุ่มออฟอะไรออกมาต่างๆแล้วถ้าเป็นลูกสีเหลืองแล้วยังสกิลสุ่มที่เป็นสีฟ้าเนี่ยยังออกเป็นครีเลตอีกเนี่ยโอ้โหผมปลื้มเลยแต่ว่าเซ็กไม่ได้นะครับได้มาเป็นเพียร์ซิ่งดาเมจแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ๆไปก่อนแน่นะครับน่าจะมีการแบบปัดองปัดออฟหรือการอะไรสักอย่างอะไรที่มันต้องเติมเงินนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายอดทนนะครับก็ลองอัปเกรดรูนแล้วก็คัตออฟดูเกมนี้เนี่ยผมว่ามันหลักสำคัญหัวใจของมันอยู่ที่การคัตออปชันของอุปกรณ์คัตออปชันของรูนคัตออปชันของอัญมณีอะไรประมาณนี้นะครับใครอยากบิ้วสายไหนก็พยายามอัปเกรดอุปกรณ์หรือรูนหรืออัญมณีแล้วก็คัตออปชันให้ได้สายที่เราต้องการเนี่ยได้เพียร์ซิ่งดาเมจมาเนี่ยผมไม่ค่อยถูกใจหรอกนะครับผมอยากเปลี่ยนนะครับเนี่ยส่วนพวกไอรูนสีแดงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูไอพวกสปริตสโตนสีแดงนะครับเนี่ยสีม่วงมันจะเป็นทางคริดาเมจนะครับแต่ซึ่งสีม่วงก็โอเคนะครับคริดาเมจก็ดีนะครับถ้าเป็นลูกสีส้มๆนะครับมันเป็นเรื่องของสกิลดาเมจนะครับผมต่อมาเนี่ยจะพาไปดูอัญมณีผมทั้งตัวเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่สีเหลืองนะครับแหวนนะฮะเอามาดูประดับนะครับประดับนี้ผมก็ใส่คริเลตเหมือนกัน2เม็ดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยดูออปชันด้านล่างเห็นป่ะครับว่ามันเป็นคริเลตแล้วก็โบนัสเป็นออฟสุ่มอ่ะก็เป็นคริเลตเนี่ยอันนี้2เม็ดเนี้ยผมยิ้มเลยแล้วเดี๋ยวอัปเกรด2เม็ดนี้ยาวๆนะครับอยากได้คริเลตเยอะๆนะฮะแล้วก็จะมีนี่ถุงมือนะครับที่ใส่รูนที่ใส่เขาเรียกว่าหินอัญมณีแบบกลมนะครับอันนี้ผมก็ใส่แต่ว่ายังไม่มีขั้นไอ้นี่เลยอ่ะยังเป็นสีเขียวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดดีกว่านะครับผมเดี๋ยวค่อยอัปทีหลังนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็อัญมณีที่ฝังนะครับมาทางคริล้วนๆนะฮะต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยบิวให้เป็นสายคริได้นะครับก็คือรูนนะครับผมอาพาวิลีรูนนะครับสำหรับรูนคริเลตนะครับมันเป็นอันนี้ไม่ใช่คริเลตเป็นรูนเซตคริดาเมจนะครับเพราะว่าถ้าโอกาสติดคริมากแล้วแต่ครีดาเมจไม่มีอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็คงไม่เวิร์กมั้งนะครับผมก็เลยรูนเนี่ยเลยใส่เซตนี้นะครับในเซตคาเนตนะครับครีดาเมจนะครับเนี่ยก็พยายามใส่เซตนี้อ้าวนี่ใส่ได้อีกเม็ดนึงแล้วนี่ทำไมไม่ยอมใส่ล่ะเดี๋ยวดูหน่อยสกิลดาเมจไม่เอาสกิลดาเมจไม่เอาสกิลดาเมจโอ้โหแม่งมีแต่รูนสกิลดาเมจว่ะก็ต้องใส่ไปก่อนแหละนะครับไอ้เม็ดไหนอยู่เยอะสุดอ่ะ 0.07 attack 480.06 0.07 48 อ่ะนี่แหละปึ้งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังก็คือรูนต่างสีไม่นับเซตอันเนี้ยไอเม็ดเนี้ยผมดันทำสีม่วงไปแล้วนะครับถ้ารูนต่างสีเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็น 1/4 ก็คือต้องใส่รูนม่วงทั้งหมดถึงจะนับเซตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าใช่ไหม3เม็ดเห็นไหมมันเขียน 3/4 ก็คือเป็นสีเดียวกันนะครับผมถือว่าสวยมากๆเลยนะเพราะว่าอัปรูนอันนี้เป็นสีม่วงไปแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลในทางของพวกสาย Blade Master นะครับมันจะมีตัวช่วยของเรานะครับก็คือเรื่องของattribute นะครับผม attribute active เนี่ยก็จะมีสกิลที่เขาเป็นพวก crit damage เนี่ยสกิลเลเวล25เห็นไหมครับมันจะมีสกิล crit damage 81% ทางซ้ายแล้วก็ crit ไม่ใช่สกิล damage 20% ทางขวาหลายคนสงสัยอ้าวพี่ไหนบอกมึงบิ้วสายคริไงทำไมมึงไม่ซื้อสกิลฝั่งคริดาเมจผมคิดว่าไอ้สกิลเนี้ยครับมันเป็นสกิลบัฟให้ปาร์ตี้นะครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนในปาร์ตี้ที่เราเจอเขาจะเล่นสายคริเลทเหมือนเรานะครับผมก็เลยเลือกสายสกิลดาเมจดีกว่าเพราะว่าทุกคนน่ะใช้สกิลนะครับ
พอมันเป็นสกิลบัฟให้เพื่อนเนี่ยก็เลยเอาให้มันมีประโยชน์กับทีมแล้วกันนะครับแต่ว่าสามารถซื้อได้แล้วก็เลือกใช้ได้นะครับใช้เพชรซื้อไปนะครับ140เพชรโคตรแพงเลยเดี๋ยวเราอัพสกิลเต็มก่อนแล้วค่อยมาไอ้นี่แล้วกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็จะมีอันนี้เลเวล25ใช่ไหมครับระดับขั้น1นะครับก็จะมีนี่เลเวล50นะครับจะได้ขั้น2ถ้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นครีดาเมจ 108% ฝั่งขวาเป็นสกิลดาเมจ 36% นะครับเป็นสกิลกดใช้แล้วก็ยังมีเลเวล80นะครับเป็นขั้น3ครีดาเมจ 135% โอ้เลยแรงอยู่นะแล้วก็สกิลดาเมจ 45% อันนี้ก็แรงอยู่นะครับผมต่อมานะฮะเป็นฝั่งของพาสซีฟซึ่งสายอาชีพอื่นก็คงไม่มีแบบผมแต่ว่าอันนี้ถ้าเบลดมาสเตอร์ก็ดูไปพร้อมกันได้นะครับสายอื่นก็ไปลองกดดูของตัวเองผมยังไม่ได้สร้างตัวละครสายอื่นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าพาสซีฟของมันเป็นยังไงนะครับผมสกิลเลเวล15นะครับผมแน่นอนเลือกเป็น increase crit rate 7% นะครับทางขวาแน่นอนคือเท่าที่สังเกตเนี่ยทางซ้ายมันจะเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับส่วนทางขวาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการโจมตีเราไล่มาดูที่เลเวล35นะครับสกิลดาเมจ 5% ทางขวานะครับนี่ผมก็แอคทีฟไปแล้วนะครับทางซ้ายมันจะเป็น reflect 5% of damage taken ก็คือน่าจะเป็นสายทางป้องกันเนี่ยมาสะท้อนดาเมจได้ 5% นะครับผมก็บิ้วสายโจมตีรัวๆดีกว่านะครับอันนี้ต่อมาเลเวล45ก็เป็นทางซ้ายเป็นป้องกันสกิลดาเมจ 5% นะครับทางขวาเป็นครีดาเมจอีก 10% เนี่ยอันเนี้ยผมก็ต้องมาทางขวาแน่นอนนะครับผมต่อมาถ้าเลเวล55ทางซ้ายเป็นเพิ่มดีเฟนซ์ 10% นะครับทางขวาเพิ่มแอทแทค 10% ก็ต้องขวาอยู่แล้วนะฮะ60ก็จะเป็นPVP ดาเมจลดลงคือได้รับความเสียหายจาก PVP ลดลง 6% นะครับแล้วก็ทางขวาทางซ้ายเป็นลดความเสียหาย PVP 6% นะครับทางขวาเป็นเพิ่มความเสียหาย PVP 6% นะครับผมก็ขวาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่รออันสุดท้ายอยู่เลเวล75ไม่รู้จะเล่นถึงหรือเปล่าจะเลิกก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเลเวลขึ้นยากชิบหายก็คือทางขวามันจะเป็นกันคลีนะครับ 20% นะครับทำให้ตัวละครเราได้รับโอกาสได้รับคลีเข้าน้อยลง 20% นะครับแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นคลีเลทอีก 14% นะครับขั้น 17% ขั้น 24% นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หน้าตัวละครว่าถ้าติดบัฟไอตัวนี้แล้วเนี่ยไหนเนี่ยอิมพริ้นทาร์เก็ตเนี่ยคริเลทผมจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวละครเพียวๆก่อนนะตอนที่ยังไม่มีบัฟนะอันนี้ 4.11% อ่ะโอเคเดี๋ยวลองทำเควสนะครับเอ้ยเอาเควสเอาก่อนนะนี่ตีเดี๋ยวจะรอใต้หลอดเลือดให้มันติดรูปบัฟคริเลทขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในสถานะตีมอนเล่นๆไปก่อนนะตีมอนเล่นๆมอนเกิดช้ามากแล้วก็แผนที่กว้างมากกูงงเลยเอ้าไอ้ห่ามอนไม่เกิดมอนไม่เกิดผมไปทำแบบนี้ดีกว่าเอ้าเกิดละมีติดสักทีนะติดยากอยู่โอกาสเกิดยากอยู่นะครับแต่พอเกิดแล้วก็คริเลทก็ติดบ่อยขึ้นนะครับผมว่าช้าว่ะไปทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้วิ่งหามอนตลอดนะครับอันนี้แล้วกันมอนแมป7แม่งเก่งนะครับมอนแมป6ดีกว่าวิ่งเข้าไปเนี่ยกว้างโอ้โหแผ่นนี้ก็กว้างเหลือเกินนะครับไม่รู้จะกว้างเอาอะไรนะฮะเอ้ยบอสอยู่ด้วยแต่คงตีไม่ไหวนะครับย้ำอีกทีนะครับผมสำหรับสายคริติคอลที่ผมบิ้วมาเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นสายที่เก่งที่สุดโหดที่สุด PVP ดีที่สุดหรือเปล่านะครับไม่ฟันธงเลยแต่แฟนซีนแค่มาแนะนำว่าทางที่ผมบิวนะมันเป็นทางคลีนะใส่อุปกรณ์แบบนี้ใส่หินอัญมณีแบบนี้ใส่รูนแบบนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราใส่ของสเปะสปะอาวุธไปทางนึงหินไปทางนึงรูนไปอีกทางนึงผมว่ามันจะไม่เก่งเนี่ยถ้าผมไม่ใส่ของคลีเลทรัวๆเนี่ยคริเลทยังไม่ถึง 4% เลยนะครับซึ่งน้อยมากนะฮะน้อยมาก
ผมว่าเกมมันต้องการให้เราบิ้วแบบบิ้วไปเลยอ่ะทางไหนทางนั้นไปเลยถ้าจะทางป้องกันก็ต้องทางป้องกันไปเลยถ้าได้ทางโจมตีก็ต้องทางโจมตีไปเลยจะเล่นสายสกิลดาเมจสายครีดดาเมจอะไรก็แล้วแต่มันต้องแบบโหต้องคัตออฟต้องเลือกของเลือกอุปกรณ์เลือกรูเลือกอะไรอย่างเงี้ยแบบมุ่งมั่นเลยอ่ะที่จะไปทางนั้นนะครับไม่งั้นคิดว่าไม่เก่งแน่ๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเลเวลกัน30กว่าๆใช่ไหม30 40ท็อปเซิร์ฟเวอร์ผมเห็น45เองนะครับก็ยังเลเวลไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังไม่ได้ตีบวกสูงมากคิดว่าในระดับท้ายๆเกมหลังๆเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่มันเพิ่มสตาร์ทให้เรามากกว่านี้นะครับติดคริมากกว่านี้คริแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เหี้ยมึงวิ่งไกลจังวะมึงต้องวิ่งไปตีถึงไหนอ่ะตอนนี้ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวรอให้บัฟขึ้นนะครับไอ้นี่ไอ้ชาเลนจ์อันเนี้ยไอ้เหี้ยเขาบอกให้ทำดีเฟนซ์ให้ถึง 70,000 ดีเฟนซ์ผม 47,000 ตอนนี้จริงๆตอนในตัวเดี๋ยวพาไปดูในตัวก่อนมันไม่ถึง 47,000 หรอกเห็นมั้ย 39,000 แต่ผมลองเอาสกิลแต้มสกิลไปลงทางป้องกันให้หมดเลยมันได้มาถึง 47,000 นะครับซึ่งก็ยังไม่พอก็เลยสลับกันมาเป็นโจมตีเหมือนเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวให้ได้ของดีๆเพิ่มเติมได้แต้มสกิลอะไรมาเดี๋ยวผมจะเทสกิลไปทางป้องกันเพื่อให้ปลดล็อกไอตัวชาเลนจ์เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดีเฟนซ์70,000เยอะนะทำยากนะครับ บัฟสกิลยังไม่ขึ้นสักทีนานไปละนานไปละมาดิขึ้นสักทีนานไปละตอนที่มันขึ้นนะครับบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะไอ้เฮียรอนานตอนที่มันติดก็คือนั่นแหละจาก 4 จุดกว่าๆนะครับก็กลายเป็น 11% นะครับผมแล้วก็ติดอยู่สักพักนึงนะฮะติดยากเห็นไหมไม่ได้ชุดง่ายๆนะเนี่ยแล้วดันมาวิ่งบอทตัวเดียวกับเนี่ยตัวละครอื่นด้วยก็แย่งกันตีเลยนอนแม่งก็เกินช้ามีน้อยแม้ก็กว้างต้องมาแย่งกันตีอีกเนี่ยอยู่แค่2คนก็แย่แล้วอะไรวะสกิลไม่ขึ้นเลยวันนี้เขินกล้องหรือยังไงแอทีบิวพาสซีฟเนี่ยนะครับขึ้นให้ตั้ง30วินะครับอ่ะมาแล้วนี่บัฟมาแล้วคริเรท 7% นะครับรีบเข้าไปดูก่อนที่มันจะหายไปนี่เป็นไงคริเรทจาก4นะครับก็กลายมาเป็น 11.11 นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมแต่ติดยากชิบหายเลยว่ะนะครับแล้วก็ติดอยู่แค่30วิด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการบิ้วตัวละครของเบสมาสเตอร์ที่ผมเลือกบิ้วนะครับผมใครที่อยากจะมาทางเดียวกันก็ลองดูถ้าจะกัดก็กัดด้วยกันถ้าเก่งก็คงจะดีนะครับก็คงมาจุดให้กันนะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับในช่องของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ